ประธานครับกำลังหิวครับเอาเลยครับหิวครับเบื้องต้นครับนี่ครับของจริงอย่างนี้ฮะอันนี้คือการเริ่มแรกครับเฉยๆอยู่ครับหลังจากนั้น15ทีหลังจากนั้น15ทีก็อยู่แบบนี้เลยอย่างนี้เลยได้แต่งตัวรอแบบนี้เลยอยู่แบบนี้เลยหลังจากนั้น15ทีตอนกินยังยิ้มได้สักพักใหญ่ๆเกือบตายคาเตียงกินคุกกี้ด้วยนะคุกกี้กัญชาเท่านั้นเองแล้วไม่ใช่กับกัญชาเป็นใบกัญชาเป็นน้ำกัญชาเป็นแบบสูบๆไม่ใช่เลยนะนี่คือคุกกี้กัญชาที่ขายกันอยู่ตามร้านค้าทั่วไปก็มีได้เหมือนกันเมื่อไหร่อีท่าไหนอ่ะอยากลองพอเห็นครับว่าอ๋อเสรีกัญชาใครก็หาซื้อได้จะเด็กผู้ใหญ่ก็หาซื้อได้ไปๆมาไอ้3หนุ่มนี้เฮ้ยมึงเคยลองกันยังวะยังลองดูเราเริ่มต้นกับการกัญชาก่อนด้วยการกินคุกกี้กัญชาเข้าใจว่ามันคงจะเบาๆสบายๆแต่ปรากฏว่ากินแล้วเกิดอาการแพ้เฮ้ยแล้วแพ้3คนเหรอแพ้พร้อมกันเดี๋ยวแล้ว3คนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันคือเป็นเพื่อนกันเฉยๆเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเหตุการณ์เนี้ยซอย2พี่น้องครับ3หนุ่มนี้เอานั้นน่ะมีลูกคนเดียวเหรอใช่จะเหตุเนี้ย3เตียงเนี่ยเพื่อนกันหมดเลยเป็นเพื่อนกันหมดเลยแล้วคุกกี้มันอันใหญ่หรือเปล่าเท่ากำปั้นเราอะเท่ากำปั้นเราเพราะฉะนั้น3คนแบ่งกันกินในพอเหมาะพอสมคนละคำใหญ่ๆสบายๆและได้ปริมาณที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยกินเข้าไปกัญชาเยอะแค่ไหนต่อไม่ได้แต่ที่กินเข้าไปแล้วพอมันเกิดอาการแพ้พอมันแพ้นี่รุนแรงฮะตาลอยแล้วคราวนี้อ้วกอาเจียนขึ้นไส้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยจนกระทั่งต้องมีคนตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมานำส่งโรงพยาบาลครับพอนำส่งโรงพยาบาลอาการเริ่มดีขึ้นทั้ง3คนเนี่ยยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้ไปกินอะไรผิดสำแดงเลยนะที่มีอาการแบบนี้กินคุกกี้กัญชามาพร้อมๆกันเลยพอกินปุ๊บความดันตกเลยแล้วจากนั้นต้องให้ออกซิเจนเลยนะต้องออกซิเจนไอตัวไอสายใสๆ อุดปากไว้เลยฮะแล้วก็นอนหมดสติไปใช้เวลาอยู่นานนี่แหละฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นจึงเป็นอุทาหรณ์ใครที่เห็นว่าอ้าวเสรีกัญชาแล้วอยากจะลองหามาต้องใจเย็นนะต้องดูสภาพร่างกายของตัวเองก่อนหรือบางคนบางครั้งบางทีไอตัวกัญชาเนี่ยตัวยามันไม่ใช่เท่าไหร่ไม่มึนไม่เมาแต่อาจจะเกิดอาการแพ้ได้เหมือน3หนุ่ม3มุมที่ว่านี้เพราะฉะนั้นกัญชาไม่ใช่ใครก็จะสามารถหาเอามาใช้กับชีวิตของตัวเองได้นะครับเสรีกัญชากัญชาคือยาวิเศษวันนี้ไม่เคยได้ยินคำว่ากัญชาเป็นยาวิเศษเลยเคยได้ยินแต่พวกสันทนาการล้วนๆนะฮะก็อยากจะให้เรื่องของกัญชาเนี่ยลดความเป็นสันทนาการและไปช่วยเหลือในเรื่องของการเป็นบำบัดรักษาเนี่ยน่าจะดีซะอีกนะครับแต่ว่าวันนี้กลายเป็นเรื่องของสันทนาการไปล้วนๆแล้วนะครับอย่างเนี้ยสามหนุ่มสามมุมหาซื้อกัญชาหาซื้อคุกกี้กัญชาหาซื้อได้ง่ายได้แล้วเกิดนี้ก็เกือบตายเพราะคุกกี้กัญชาครับ